ผลบวกที่ได้ควรมากกว่า800แต่ไม่ถึง900ถูกต้องไหมคะนี่ความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองสรุปว่ายังไงคะเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยอยู่ตรงไหนคะหน้าสุดหรือหลังสุดขวามือสุดหลังสุดเลยจากนั้นก็บวกหลักอะไรต่อคะหลักสิบอยู่ตรงไหนล่ะคะหลักสิบถัดไปทางด้านซ้ายมือใช่ไหมคะของหลักหน่วยใช่ไหมคะลูกต่อไปบวกหลักอะไรต่อคะหลักร้อยอยู่ตรงไหนล่ะคะนักเรียนหลักถัดจากหลักสิบไปทางด้านซ้ายมือใช่ไหมคะในซ้ายมือยกมือซ้ายขึ้นมาสิในยกมือขวาซ้ายขวาเดี๋ยววันนี้ได้เรียนยุวกาชาติแน่นอนเลยลูกเสือด้วยข้อที่หนึ่งอ่านจดพร้อมกันค่ะนักเรียนเจ็ดร้อยสิบสองเป็นตัวอะไรคะตัวตั้งสองหลักสองหลักหน่วยหนึ่งหลักเจ็ดหลักตอบมาเลยค่ะไม่ต้องทวนเจ็ดหลักอะไรก็ตอบไปร้อยไปเลยค่ะบวกด้วย153เป็นตัวบวกเมื่อกี้712เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะสามหลักหน่วยห้าหลักหนึ่งหลักค่ะเก่งมากนักเรียนมาเลยเขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวจะมาหาผลบวกแสดงวิธีทำแนวตั้งกันนะคะเลขที่9มาหรือเปล่ามาทางด้านหน้าเลยเชิญมาเลยเลขที่10ไม่มา11มาแทนมาด้านนี้เลยไหนแสดงจำนวน712หน่อยสิคะลูกเลื่อนเลื่อนให้เร็วนิดนึงลูกพอมั่นใจปั๊บเลื่อนแล้วก็ปึ๊บปล่อยลงไปเลยนะครับพออย่างนี้ปั๊บหนูก็ปล่อยลงไปเลยปล่อยลงไปเลยดีมากเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปนักเรียนช่วยตรวจสอบนะคะลูก700นะคะ10 12 1ลูกก็110ต่อไปหลักหน่วยแล้วคะกี่หน่วยถูกต้องค่ะมีใครคิดว่าไม่ถูกต้องยกมือบอกได้นะคะลูกต่อไปบวกด้วย153ค่ะ100ถูกต้องค่ะเร็วมากเร็วคนนี้เร็วดี50ปล่อยไปเลยค่ะลูก10 20เร็วดี30 40 50ต่อไปอีก3หน่วย1 2 3หาผลบวกได้เท่าไหร่ได้หรือยังคะจากหลักลูกคิดข้ามรั้วเดี๋ยวเราไปแสดงวิธีทำกันดีไหมลูกได้นะคะว่าจะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าตอบเท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ800เท่าไหร่คะ865 ไปดูสไลด์กันเลยค่ะนักเรียนมาแสดงวิธีทำการในแนวตั้งเริ่มจากตัวอะไรก่อนตัวตั้งใช่ไหมคะก็คือจำนวนอะไร712นะคะตามด้วยเครื่องหมายอะไรคะบวกอยู่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกนะคะเลี้ยงไปทางขวามืออย่าเขียนให้อยู่ใต้ตัวตั้งนะคะบวกด้วย153เขียนเลขให้ตรงหลักกัน
อันที่นี้เลข3หลักเหมือนกันใช่ไหมคะลูกขีดเส้นใต้1เส้นใต้ตัวบวกทีนี้หาผลบวกเลยนะคะช่องละ1ตัวไปเลยนะคะลูกนะคะช่องละหลักไปเลยจ้าวิธีทำกี่ให้เรียบร้อยคนไหนทำงานเรียบร้อยคุณครูให้คะแนนเพิ่มอีกให้คะแนนเพิ่มอีกไงคะไตเติ้ลเรียบร้อยแล้วยังไงคะหาผลบวกได้คำตอบหรือยังคะไหนใครได้คำตอบเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นเลยกลุ่มที่1ล่ะคะได้คำตอบหรือยังคะตอบเท่าไหร่คะนักเรียน165แล้วก็บวกหลักหน่วยก่อนนะคะนักเรียน2บวก3ได้5หลัก10บวกกัน110บวก50เป็น60หลัก100 700บวก100เป็น800นักเรียนข้อนี้ตอบ865นะคะนักเรียนถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการบวกไม่มีการทดนะคะค่ะต่อไปข้อ2ค่ะอ่านโจทย์ข้อ2ก่อนว่ายังไงคะโจทย์ข้อ2ว่าไง234เป็นตัวตั้ง4หลัก3หลัก2หลักค่ะต่อไปบวกด้วย453 453เป็นตัวบวกอยู่หลังเครื่องหมายบวกก็เรียกว่าตัวบวก3หลักค่ะ5หลัก4หลักค่ะอันนี้เรามาหาคำตอบแสดงวิธีทำแนวตั้งกันนะคะลูกเริ่มด้วยตัวอะไรก่อนคะตัวตั้งจำนวน234บวกด้วย453นะคะตามด้วยตัวบวกก็หมายบวกนี้อยู่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกเยื้องมาทางขวามือนะคะจากนั้นขีดเส้นใต้ตัวบวก1เส้นหาผลบวกกัน
ป็นไงคะไตเติ้ลเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะลูกถูกหรือเปล่าถูกด้วยใช่ไหมคะ